Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 6 of Cupid's Last Wish. So Korn and Wynn were still traveling to the third temple where they need to get the holy water in episode 5. And along the way, they actually stopped over in Bangkok to eat lunch because Wynn was super freaking hungry again, as usual. And Korn was trying to hide from his boss because his boss kind of looks like he is sexually harassing Korn a little bit. I'm not 100% sure, but that's what it looks like. It looks like Korn's not really feeling the advances that his boss is making. And Wynn actually helped him out by, well, you know, obviously he was in Lin's body, so he pretended to be Korn's girlfriend, and that kind of made Korn's boss stop a little bit. Meanwhile, Katin, the cow, who was born when Wynn's father had passed away, is apparently very, very sick. So Korn and Wynn are going to go back to the farm in this episode, in episode 6, and they are going to meet Wynn's aunt and uncle, and that is for sure going to cause some drama, and it's going to be a little bit suspenseful, and there will be a lot of dramatic tension, and I am here for it. So I am going to head into my reaction to episode 6 now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. I mean, Katin really is, because remember, Katin is the child of Wynn's father's favorite cow, right? Hey, Katin, eng ya pen alai na? Chan songsan ke chang loi ah? Ke jeb mak mai? Lo ni tam satawaban hay yang ja? Yang loi. Tae wa kun Lin ah ru rueng lae. Meu ki nea kun Non ah tho bai bok. Ao. Lo bok kun Lin tamai ah ja?คุณลินเขาทำอะไรเป็นหรออ๋อพอดีลินอยู่กับไอ้กรณ์ไงไอ้กรณ์มันน่าจะทำเป็นมั้งหรอจ๊ะ Yeah, the both of them will know what to do. Because remember, Korn was on the farm for like the longest time. Korn knows what to do. Oh.
ติแล้วจ้ะรอดแล้วเองOh, Lin is exhausted. Lin, ไหวปะเนี่ย ไอ้กระถิ่นไม่เป็นไรแล้วอ่ะ ขอบคุณมึงนะเว้ย ขอบคุณมึงจริงๆไอ้ก่อน แกว่ามันแปลกๆไหมนุ๊กแปลกยังไงคนอย่างลินนี่นะจะทำอะไรแบบนี้เป็นอาจจะเคยทำอะไรมั้ยแกอยู่กับฉันมาตั้งแต่เกิดแกยังไม่ได้ความฉลาดจากฉันฉันกำลังสงสัยว่ามันไม่เหมือนคนที่เพิ่งเคยทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกเลยมีสามจอนใช่ไหมกินยาแล้วใช่ไหมกินแล้วครับเออเช็ดให้ชุ่มๆเลยนะครับผมแล้วก็ดูแผลมันเรื่อยๆด้วยครับแล้วอีกกระถิ่นมันท้องอืดได้ไงสงสัยมันจะออกไปกินหญ้าที่ทุ่งอะครับออกไปได้ไงใครพาออกไปWin is livid แล้วปล่อยมันกินเยอะอย่างนี้ได้ไงบ้าปะเนี่ยเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วเรื่องแค่นี้ทำไมไม่รู้ดูงานไม่ยอมมาดูมันเปล่าครับคือผมไม่ได้อู้นะครับแต่มีคนสั่งให้ผมพามันออกไปครับใครสั่งเฮ้ยThis is it. Win is livid. He is going to fight with his uncle and aunt, but of course.He's still in Lin's body, so they're gonna think it's Lin that's fighting with them. And Lin doesn't have shares in the farm, so I don't know how this is gonna go. Irene. But at least Korn is with Win, so. รีบเปิดแอร์เร็วเอาน้ำให้กินเลยบอกให้กางร่มเมื่อกี้ทำไมไม่กางไม่เคยโผล่หน้าโผล่หัวมาแล้วตอนนี้มายุ่งวุ่นวายทำไมวะลินหายไปไหนมาทั้งวันเนี่ยถ้ากลับมาช้ากว่านี้อีกทีมันตายแน่แล้วถ้ามันตายอ่ะรับผิดชอบกันได้ไหมใช่ไหมคืออาหวังดีไงอาเห็นว่าไอวินมันป่วยอยู่อ่ะอาก็เลยอยากมาช่วยดูแลดูแลเหรอใครต้องการไม่ทราบคนที่นี่เขารู้หน้าที่กันดีอยู่แล้วว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอย่ามาทำให้มันเสียระบบได้ปะอยากด่าว่าโง่มากเลยนะอย่างอาไม่เกิดคำว่าโง่ไปแล้วอ๋อไม่เคยจริงๆเลยอ่ะถ้าอยากช่วยนะก็ช่วยเฉยๆอยู่กินเงินกองสีไปก็พอแล้วลิงไม่ยุ่งอ๋ออาเหมือนกันทำเป็นเข้ามาจัดการนู่นจัดการนี่จะบอกว่าช่วยเหรออย่าพูดนะเหม็นน้ำลายว่ะอ๋อมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะออกไปลินพอได้แล้วลินพอได้แล้วลินไปไปกูไอ้ก้อนไปกูออกไปI mean you guys need to leave you both need to leave ใครไอ้วินปล่อยกูดีกว่าไอ้ก้อนไปกูไว้มึงไปไปเฮ้ยไปถึงก็ต้องแบกกันมาเลยเหรอวะไอ้นนท์มึงอยู่ที่เนี่ยมึงก็ช่วยขัดขวางอาสองคนนั้นหน่อยดิวะอย่าให้ยุ่งกับฟาร์มกูอีกมึงกูมีงานที่โรงพยาบาลต้องทำปะวะแค่3วันเองนะเว้ยมึงดูให้กูหน่อยไม่ได้เหรอมึงคืองานกูอ่ะมันไม่ได้เหมือนคนอื่นนะเว้ยที่คิดจะลาก็ลาได้เลยอ่ะ Yeah he's a doctor ไอ้เพื่อนมันเพื่อนรักอยู่แล้วเพื่อนรักเพื่อนซีเลยเออเดี๋ยวกูจะคอยดูให้มึงทุกวันเลยแล้วกันไอ้วินตะกี้มึงก็ไม่ควรไปด่าเขาขนาดนั้นนะเว้ยยังไงอ่ะเขาก็เป็นญาติมึงก็กูไม่อยากรับญาติด้วยอ่ะมึงแค่ไหนแล้วที่กูไม่หาอะไรฟาดหน้าใส่อ่ะLike cow poop? Is that what you're talking about, Win? Hey, because I'd be okay with that.
ติดิวะมึงไม่ no to violence but อยู่กับฟาร์มกูอ่ะปล่อยดิเขามีสิทธิ์ทุกอย่างสิทธิ์หาอะไรอ่ะก็เพราะว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่ฟาร์มของมึงแค่คนเดียวไงOh, that is a sore spot. That's a sore spot for Win. กูมันคิดน้อยกูมันขี้โมโหแล้วกูก็ลืมไปแล้วด้วยว่าฟาร์มนี้มันไม่ใช่ของกูแค่คนเดียวแต่มันเป็นของมึงด้วย Oh.I think they're gonna finally talk about it. This is it. มึงไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องพูด Tea is gonna get spilled in this episode. มึงไม่ได้ตั้งใจเหรอกูรู้ฟาร์มเนี่ยมันไม่ใช่ฟาร์มของกูแค่คนเดียว And because this is a farm, it's gonna be milk tea that is spilled. แต่มันก็ไม่ทำให้กูหายข้องใจนะเว้ยมึงยกหุ้นให้มึงอ่ะOh, this is it. They're finally going to talk about it. Finally. Why? Why? You said this. Hey, Win. Why don't you be quiet? Oh. It's not a thing for you. Do you know? Since that day, I'm going to find a reason for you all the time. Why? Why don't you take my house? But I'm going to find a reason for you all the time. I'm going to find a reason.นอกจากว่ามึงโลภอ่ะ Oh my god please calm down Win แล้วเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะเว้ยไม่ว่าจะลดความกูสลับร่างกับน้องกูต้องตะเวนหาน้ำมนต์ถ้ากูไม่รู้จะช่วยเหี้ยอะไรได้หรือเปล่าอ่ะน้องกูจะเป็นจะตายกูยังไม่รู้เลยทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะมึงเว้ยเกิดขึ้นเพราะมึงเพราะมึงคนเดียวอ๋อThat's not fair, though, Win. Hey, Win. Hmm. One day, you'll understand me. What's wrong with you? Wait a minute. Yeah, Win's just lashing out at the moment. He needs a minute. I mean, he's had a year already, but give him another minute. Oh. I don't know what they're still doing there, though. รู้ไหมว่าลูกพี่พูดอะไรกับฉันรู้แล้วล่ะมีคนเล่าให้ฟังแล้วต้องขอโทษแทนลินด้วยนะลินเขาดูแปลกไปอ่ะตั้งแต่หลังอุบัติเหตุเรื่องนั้นฉันไม่ถือสาหรอกว่าแต่ทำไมพี่ต้องโกหกฉันด้วยโกหกเรื่องอะไรเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อเช้าลืมแล้วหรอคนที่บอกว่าไม่รู้ว่าลินไปไหนไงรู้ใช่ไหมต้องไปไหนก่อนอย่าบอกนะว่าไม่รู้เพราะคนอย่างพี่อ่ะไม่มีทางปล่อยให้ลูกสาวที่แสนจะโอบไปกับผู้ชาย2ต่อ2หรอกเขาไปด้วยกันใช่ไหม I mean that's really none of your business to be honest มันอาจจะฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่คนเป็นแม่ถึงมันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้ฉันก็ควรทำวินไปเอาน้ำมนต์กับกรแล้วมันจะทำให้วินฟื้นให้บอกกันนะหลวงลุงพี่ชายนู้นนั่นแหละพี่ฉันบอกอย่างนั้นเหรอ Oh my God I didn't know that they were related to the monk ใน7วันกลับมาทำพิธีแล้ววินก็จะกลับมางั้นเดี๋ยวจะไปคุยกับลินให้นะ Oh my god this is so interesting I didn't know they were related to the monk
ไปเปล่าทำไมไว้ก่อนทำไมพ่อคุณยกผู้ที่มึงอ่ะมึงตอบมาดิหรือว่าที่มึงมาบ้านกูบ่อยๆอ่ะเพราะมึงหวังจะมาประจบพ่อกูมึงแม่งก็ไม่ต่างอะไรจากอาบรสีสองคนนั้นอ่ะแล้วเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะเว้ยมันเกิดขึ้นเพราะมึงเว้ยเกิดขึ้นเพราะมึงเพราะมึงคนเดียวก็พาให้เราใกล้กันมากกว่าเดิมความเข้าใจค่อยๆเพิ่มเติมทำให้ฉันเปลี่ยนไปกระถิ่นเป็นไงบ้างเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าไปทำแผลให้มันมาครับคุณลินครับจะว่าไปเนี่ยคุณลินก็เก่งเหมือนกันนะครับผมท่าทางของคุณลินเนี่ยเหมือนคุณบีเลยครับโอ้ผมยังนึกสงสัยเลยสลับร่างกันหรือเปล่าเพอเจออะไรจ้อนก็เป็นน้องพี่วินน่ะก็ต้องจำสิ่งที่พี่วินทำได้บ้างดิไปพักกันไปครับครับเป็นไงบ้างมึงโอ้มึงยังไม่กลับอีกเหรอกำลังจะกลับแล้วแต่กูอะแวะมาดูคนขี้ยั่วใจเย็นนะกูก็ไม่อยากให้มึงสองคนอ่ะโกรธกันไงมึงก็รู้กูโกรธเพราะอะไรมันไม่ได้ตั้งใจมึงก็รู้แต่มึงอ่ะโมโหอยู่มึงเลยไม่ฟังใช่ไหมมึงกับมันนะเว้ยรู้จักกันมาตั้งแต่7-8ขวบมึงคิดว่ามันเป็นคนเที่ยงจริงเหรอวะแต่ถ้ามันยังไม่ทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นนะมึงลองคิดถึงเรื่องดีๆที่มันทำให้มึงก็ได้นะอย่าอาจจะไม่สนิทกับพวกมึงสองคนเท่าที่พวกมึงสองคนสนิทกันนะเว้ยแต่จากสายตาของกูเนี่ยมึงสองคนอะรักกันเว้ยYeah, it's very, very obvious. Non is right. กูว่า กูรักมันฝ่ายเดียวอ่ะ พี่มันยอมไปกับมึงสองคนอ่ะทั้งที่มันก็รู้นะเว้ยว่ามันจะต้องโดนมึงด่า Exactly, Wen. Oh my God. ทำมันอ่ะก็ไม่เคยว่าหรือบ่นสักคำเลยใช่ป่ะแบบนี้มึงลองคิดดูดีๆนะเว้ยว่ามันคิดยังไงกับมึงI mean that's the tea that's the milk tea when มึงสองคนนะต้องปรับความเข้าใจกันหน่อยแล้ววะOh speaking ofOh, they're finally gonna talk! I love this for them! Oh my god, they're finally gonna talk. กูมันโง่กูมันหัวช้าแล้วกูก็รู้ว่ามึงไม่พอใจกูแต่กูยังพูดตอนนี้ไม่ได้วะโอ้โอเคเอาไว้ว่าถ้ามีเวลาแล้วก็ถ้ามันถึงเวลาเมื่อไหร่อ่ะกูจะบอกมึงทุกอย่างเลยแล้วกูจะบอกมึงอีกอย่างนึงว่าถ้ามึงคืนร่างเดิมได้เมื่อไหร่กูจะคืนทุกอย่างให้มึงSee, Wynn, he never really wanted the shares to begin with. Because otherwise he wouldn't just give it away like that. Mmm.
ดีครับวันนี้แม่ไปไหนมาไปโรงพยาบาลมาแล้วพี่วินเป็นไงบ้างเหมือนเดิมเมื่อกี้อ่ะพวกอาอาเขามาฟ้องแม่เรื่องลินกันใหญ่เลยก็มันน่าโมโหจริงๆอ่ะเขาฟ้องอะไรก็อย่าไปฟังนะแล้วถ้าแม่อยากรู้ความจริงทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มเลยไม่ต้องแม่ฟังมามากพอแล้วแม่เข้าใจนะว่ามันดูหน้าโมโหแต่เราเป็นเด็กอ่ะยังไงก็ต้องฟังผู้ใหญ่บ้างแล้วทำไมต้องฟังผู้ใหญ่ด้วยอ่ะตรรกะนี้ยังใช้ได้อยู่อีกเหรก็เพราะว่าโลกนี้ยังมีผู้ใหญ่อยู่ไงถ้ามันหมดคนรุ่นนี้ไปแล้วแล้วมาถึงรุ่นลินน่ะลินอยากจะทำอะไรก็เรื่องของลินเลิกพูดเรื่องนี้เหอะยิ่งพูดยิ่งอารมณ์เสียแล้วนี่จะนอนค้างที่นี่หรือว่าจะไปเลยเดี๋ยวไปเลยI think they only yeah they only have 2 days left. ว่าถ้าพักแล้วมันจะเสียเวลาไปเถอะไปก่อนไปรอที่รถก่อนนะน้ามีเรื่องจะคุยกับลินหน่อยได้ครับแม่มีอะไรอะแม่พอจะดูออกว่าลินเนี่ยคิดยังไงกับก่อนคิดยังไงอ่ะชอบเหรอลินเนี่ยนะชอบพี่กรลินแม่เป็นแม่นะทำไมแม่จะไม่รู้ว่าเราคิดยังไงกับพี่เขาจริงๆอ่ะแม่ก็เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็ตั้งแต่งานพ่อนั่นแหละAnd it seems Wynn noticed it as well, but I don't think. I really don't think there was anything between them. ไปนอนค้างอ้างแรมต่างจังหวัดกันก็หลายวันอยู่บางทีอ่ะมันก็เผลอไผลมีรู้สึกดีต่อเขาอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติอะไรแม่จะบอกอะไรลินแม่จะบอกว่าแม่ว่ากอนอ่ะเขาก็ชอบลินเหมือนกัน I mean, Corn definitely likes one of the siblings.But it is not Lin, mommy. ก็มีแค่วินเนี่ยที่ยังไม่รู้แม่จะช่วยคุยกับวินเรื่องลินกับเรื่องกอนให้วินเขาเข้าใจเองไม่ต้องห่วงนะ Oh, but this is a little bit awkward for Win. Especially if Win really does think there's something going on between Corn and Lin, but I really don't think so. Two pi la, mae. Then, fak mae bae le la kan. Hmm. แล้วก่อนอ่ะขับไหวแน่นะไหวครับผมยังไม่ง่วงเลยฮะก็จบแค่นี้เองขับรถดีๆนะน้าฝากดูแลลินด้วยได้ครับไปก่อนนะแม่ขับรถดีๆนะลูกเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับนาพรแกว่าที่ยายพี่พรถือเข้าไปนี่ใช้น้ำมนต์ไหมน่าใช่นะพี่จะเอาเลยไหมล่ะอย่าพึ่ง Oh they're planning to take it ไหนพี่บอกไม่อยากให้วินมันฟื้นไม่ใช่เหรอแล้วพี่บอกจะฟ้องมันว่าเป็นคนไร้สมรรถภาพหุ้นของมันจะได้เป็นของเราไงแกคิดว่าแกเดินเข้าไปขอมันเนี่ยมันจะให้ไหมใจเย็นๆฉันว่าต้องมีวิธี I really don't like these two
อีก4ชั่วโมงนิดๆน่ะนอนเอาแรงก่อนก็ได้นะBut Core needs to, he needs to sleep too. Rin, มึงหลับแล้วเหรอเปล่าเป็นไรวะนภพรเขาพูดอะไรให้มึงไม่สบายใจหรือเปล่าเปล่ามึงเป็นกูบอกว่าเปล่าไงเป็นอะไรนี่มึงเลิกเซาซีกูสักทีเหอะมึงจะขับแล้วมึงก็ขับไปปะมึงไม่ยอมพูดความจริงอ่ะมึงอยากรู้ความจริงนะใช่ปะได้กูจะบอกความจริงให้มึงรู้ไว้ก็ได้นะเว้ยว่าที่กูยอมมากับมึงอ่ะไม่ใช่เพราะกูหายโกรธมึงแต่กูอยากให้เรื่องนี้มันจบสักทีนึงอ่ะแล้วมึงก็เลิกชวนกูคุยได้แล้วด้วยกูรำคาญ Win is still lashing outThey made a lot of progress in the last episode. What is this? ถ้ามึงเหนื่อยมึงก็หลับไปก่อนเลยนะไม่ต้องห่วงกูOh, he's having a dream of Lin. Lin, you're not here, Lin! Lin! Lin, you're not here. You've been trying to do it. Oh. Lin! Lin! Lin!พี่ขอโทษนะดินพี่ขอโทษเฮ้ยเป็นไรใช่ไหมขอโทษพี่ขอโทษนะดินพี่ขอโทษ Oh she disappeared ลินOh. อะไรวะเป็นไรไอวินเป็นไรวะไอวินเย็นๆเว้ยเป็นอะไรกูฝันถึงลินอะฝันลินหวดกลัวมากเลยนะเว้ยจู่ๆลินก็หายไปอ่ะกูช่วยอะไรลินไม่ได้เลยเพราะกูพอได้แล้ว relax you're gonna get the holy water ใครอยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอเรากำลังแก้ไขมันอยู่เว้ย yeah exactlyYou're doing everything you can, sweetie. แล้วเกิดเราทำไม่สำเร็จอ่ะสำเร็จอยู่วะกูไม่ปล่อยให้ลินเป็นอะไรไปแน่ๆแล้วอีกอย่าง
กูก็รักและเป็นห่วงดินไม่น้อยกว่ามึงแม่พูดไว้ไม่ผิดมันรักลินBut not really in that way, Win. But we'll get to that later. ไอ้วินอดทนเว้ยอีกแค่แป๊บเดียวอ่ะเรื่องนี้ก็จบละไหวไหมวะกูไหวเมื่อกี้กูคิดมากไปเองกูโอเคแล้วไปเถอะแน่ใจนะI mean, they really need to sleep and take some rest. Win especially, but even Korn. Like, you can't drive all night and still be okay. Ratchwap. อีก5นาทีไม่ก็ถึงแล้วแต่ผมว่าจะต้องขึ้นเรือไปว่ะมันจะเป็นเกาะมั้งไม่มีทางอื่นอีกเหรอวะมันจะไปทางนั้นน่ะแต่ว่าเดิน30นาทีมึงไหวปะล่ะว่าตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะอีกอย่างมองทางอะไรก็ไม่เห็นน่ะแล้วถ้าเกิดมึงพัดหลงกูขึ้นมากูจะทำยังไงกูว่านะเว้ยเราสองคนหาที่พักเถอะ Yeah, it's just for a few hours แต่ร่างกายลินไม่ไหวนะเว้ยกูบอกกูไหวไงไอ้วินขอร้องมึงเชื่อกูสักครั้งเถอะนะกูเป็นห่วงมึงจริงๆเว้ยทั้งลินแล้วก็มึงอ่ะเหนื่อยมากพอแล้ววันเนี้ยว่ามึงพักเถอะนะแค่ครั้งเดียวเชื่อกูสักครั้งนึงนะวินกูเป็นห่วงมึงจริงๆไม่ได้ห่วงกูหรอกมึงห่วงน้องกูมีห้องว่างไหมครับว่างครับพี่ชั่วคราว500ส่วนกลางคืนเนี่ย900นะครับขอห้องหนึ่งครับ2คืนนี้อยากนอนคนเดียวไม่กลัวผีหรอช่างแม่งโอเคโอกาสดีนะพี่อยู่ห้องคนเดียวอย่างเงี้ยผมมาเด็ดๆครับวะเอาปะไม่ก่อนดูปลาก่อนก็ได้พี่ผมดีเองรถได้นะเอาปะ Oh my god dude noShall we?
I mean, technically you're Wynn. You're just inside Lynn's body. ใช่ไหมวิน มึงเป็นลินมึงไม่ใช่เอวินมึงเป็นลินมึงไม่ใช่เอวินBut Korin knows that you're Wynn. You're Billin. Korin knows the difference. You're not Wynn. You're Billin. You're not Wynn. You're Billin. You're not Wynn. What are you doing, Wynn? I mean, sweetie, Kor knows the difference. He really does. For starters, Lynn would never do this to Kor. Okay. Aww. I mean, Korin does love Lynn, but not in the way that you think, Wynn. You should really listen to Non. Non explained it to you. คืนนอนหลับไหมไม่ค่อยอ่ะแต่ว่าช่างมันเถอะเรารีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวต้องไปอีกหลายที่ไปไหมครับพี่อีกแค่นาทีเรือจะออกแล้วนะครับวินไม่ไปหรอWin, where are you going? ถามเมื่อวานที่กูบอกมึงไงกูจะเดินไปไปเร็วกว่านะเว้ย5นาทีก็ถึงอ่ะมึงอยากไปมึงก็ไปเองดิมึงเป็นอะไรวะวินมึงบอกกูมาดิมึงอยากไปมึงก็ไปเลยห่างกับกูแป๊บเดียวอ่ะมันคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแล้วถ้าเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเว้ยมึงก็ปล่อยกูตายห่าไปเลยWin, we're being a little bit extra at the moment. We're being a little bit extra. ทำไมวะ Win? มึงกดอะไรกูอีกวะมึงด่ากูมาเลยมึงด่าเหมือนที่มึงเคยด่ากูอ่ะพูดออกมาดิวะพูดออกมาดิปล่อยดิวะกูไม่อยากรู้สึกดีกับมึงอีกอ่ะอ๋อ
็ยุ่งกับกูเหอะทำไมวะก็กูไม่อยากใจอ่อนอีกอ่ะI don't think Wynn has ever expressed that to Korn. This is like the first time. It's the first time he's like admitting that he feels something for Korn. ไว้เราไปเจอกันที่นั่นก็ได้ไปเถอะI mean, the thing though is that when you have a tendency to get lost, so this is not great. I'm pretty sure that Corin's going to be walking behind you. Just to make sure that you're okay. Oh, what happened to him? ฉันว่ามันน่าจะเก็บน้ำมนต์ไว้ในบ้านนี่แหละแยกกันหาดูมันทำอะไรวะครีมชีสโฮมเมดขั้นตอนแรกเราจะใส่นมลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตั้งไฟแล้วไปทำอะไรต่อวะพอมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยก็เอาไปกรอกต่อได้แล้วชีสชีสโฮมเมดหวยก้อนเสร็จกูว่าซื้อกินง่ายกว่ามั้งทำเองอร่อยกว่าด้วยแล้วถ้ายิ่งได้นมจากฟาร์มมึงอ่ะยิ่งโคตรอร่อยเลยเอ้ยก้อนกูจะถามมึงหลายทีละทำไมมึงถึงอยากเป็นเชฟวะก็เพราะว่ามึงโอ้Because of when? เพราะว่ามึงกับลินน่ะชอบกินขนมอ่ะกูก็เลยอยากทำให้คนที่กูรักได้กิน I mean that's so sweet. I mean no wonder Wynn fell in love with Korn. But yeah, like this was the closest that we got to Korn and Wynn finally talking about like the shares and why.That happened, whether or not Korin actually knew that Wynn's father would give him the shares, which I still completely doubt. And, you know, they were about to talk about it. Finally, they got to the point where they were comfortable enough to bring it up. But it seems that Korin isn't ready yet. Obviously, like, he needs a little bit of time. Like, I think he's, how do I put it? Like, he's a very reserved person. So I don't think that he...would talk about that like directly even if they have known each other since they were 7 or 8 years old as non-mentioned right and a complicating factor of course was the fact that Wynn thinks that there's something going on between Korin and Lin which you know like from an outsider's perspective I guess it would kind of look that way but I mean just like Non said it's pretty obvious that Korin loves Wynn right soBut these things will slowly resolve themselves, especially now that we're in the second half of the series. This is only actually 10 episodes, and we're done with episode 6. Next week is episode 7. And yeah, thanks for watching my reaction to episode 6. In the meantime, enjoy the upcoming week, and I will catch you in the next one. Take care. Bye.